สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวทนไม่ไหวสวนกลับโรงพยาบาลพูดไม่จริงล่าสุดเตรียมฟ้องแล้วหลังทำเสียชื่อเสียงจากกรณีคุณแม่รายหนึ่งไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กพร้อมกับอุ้มลูกวัย10เดือนตระเวนขับรถหาโรงพยาบาลเพื่อรักษาลูกที่ป่วยไข้สูงฉุกเฉินแต่ไม่มีใครรับรักษาให้จนเกิดเป็นประเด็นชาวเน็ตต่างพากันตำหนิจรรยาบรรณแพทย์ต่อมาเพจหมอขอบ่นหน่อยเหอะ aggressive doctorได้ตัวตอบว่าคุณแม่รายนี้ปฏิเสธที่จะรักษาในโรงพยาบาลรัฐอยากรักษาเอกชนและปกปิดไทม์ไลน์การไปเที่ยวผับจนติดโควิด-19ตามที่รายงานไปก่อนหน้านี้ล่าสุด12เมษายน64ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์คุณแม่ท่านนี้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยคุณแม่เผยว่าทางโรงพยาบาลไม่ได้ประสานโรงพยาบาลอื่นให้ตนยืนยันไม่ได้ปฏิเสธการรักษาในโรงพยาบาลรัฐเพราะตอนนั้นอยากรักษาให้เร็วที่สุดไม่ได้เลือกโรงพยาบาลตนพยายามอ้อนวอนทางโรงพยาบาลด้วยซ้ำแต่ถูกปฏิเสธว่าไม่รับผู้ป่วยโควิด-19ตนได้ไปตรวจโควิด-19พบผลออกมาเป็นบวกโรงพยาบาลขอให้ตนกลับบ้านจน22นาฬิกาลูกอาการไม่ดีขึ้นตนจึงกลับมาที่โรงพยาบาลเดิมเพื่อขอให้รักษาแต่โรงพยาบาลปฏิเสธทั้งที่ไม่ควรปล่อยให้ตนกับลูกออกมาจากโรงพยาบาลเพราะเป็นผู้ป่วยไปแล้วเรื่องเที่ยวผับจนติดโควิด-19ยืนยันไม่ได้ปกปิดภาพนี้เป็นภาพเก่าต้นเดือนมีนาคมตอนที่ยังไม่มีการแพร่ครั้งใหม่ถ้าตนติดจากผับจริงก็จะไม่ปกปิดแต่ประเด็นสำคัญคือตนกับลูกป่วยแต่โรงพยาบาลไม่รับการรักษานอกจากนี้โรงพยาบาลยังโทรแจ้งว่าพ่อติดโควิด-19แต่พ่อยังอยู่ที่คอนโดเพราะไม่มีสถานที่ตนก็ต้องประสานผู้ใหญ่ที่รู้จักให้ทำการช่วยเหลือในเรื่องนี้อีกครั้งทั้งนี้ตนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานและเตรียมฟ้องโรงพยาบาลที่ออกมาโพสต์ทำให้ตนเสื่อมเสียโดยยืนยันตนมีหลักฐานทุกอย่างที่จะเอาผิดทางโรงพยาบาลได้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ